สวัสดีครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะฮะผมจะมาโชว์ลบโปรแกรม Tencent นะฮะโปรแกรมไอ้โปรแกรมเล่นเกมครับ G Mobile บน PC นั่นแหละนะฮะเอิ้นแหละอย่างที่รู้เกมครับ G Mobile เนี่ยมันเป็นเกมโทรศัพท์นะแต่โปรแกรมนี้สามารถจำลองให้เล่นเกมครับ G Mobile บน PC ได้เว้ยนะผมจะมาโชว์ลบโปรแกรม Tencent นะคลิปนี้นะฮะผมจะมาโชว์ลบ Tencent นะฮะโปรแกรม Emulator นะฮะนอกจากจะลบเกมนอกจากจะลบโปรแกรม Tencent แล้วนะผมยังลบเกม PUBG ด้วยนะฮะยังลบเกม PUBG Mobile ทิ้งด้วยนะอย่างที่รู้นะว่าเกม PUBG Mobile เนี่ยมันอยู่ในโปรแกรม Tencent โปรแกรมนี้นะโปรแกรมเนี่ยมันเป็นการจำลองเว้ยมันเป็นการจำลองเล่นเกมโทรศัพท์บน PC ฮะแล้วมันไม่ได้มีเกมมันไม่ได้มีเกมไอ้มันไม่ได้มีเกม PUBG Mobile แค่นี้เกมเดียวเว้ยมันมีหลายเกมฮะไม่ว่าจะเป็น Free Fire นี่ก็มีนะ Call of Duty Mobile ก็มีโอ้โหมีเยอะเลยฮะมีหลายเกมอะบอกคุณผู้ชมไปเลยครับว่าเยอะเยอะนะฮะผมจะบอกคุณแบบนี้ดีกว่าครับว่าโปรแกรมนี้มันดีจริงนะฮะใช่ฮะถ้าจะลบเกมเนี่ยผมว่าถ้าจะลบตัวเกมมันลบได้อยู่นะก็คือถอนติดตั้งเลยอะใช่ไหมแต่ผมไม่ต้องการลบแค่ตัวเกมเว้ยนะฮะผมต้องการลบแม่งทั้งโปรแกรมเลยอะเออนั่นแหละฮะพวกที่ผมบอกนะว่าผมจะเลิกเล่นเกม PUBG Mobile แล้วถามว่าเลิกเล่นจริงๆไหมผมตัดสินใจแล้วฮะคุณผู้ชมว่าผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเลิกเล่นเกมครับ G Mobile จริงๆว่ะเพราะผมทนไม่ไหวผมทนไม่ได้แล้วจากการที่ผมเคยชอบเกมนี้เคยรักเกมนี้เคยสนุกเกมนี้เคยสนุกกับเกมนี้นะฮะนั่นแหละฮะแต่ตอนนี้คือกลายเป็นว่าผมเกลียดเกมนี้ผมขยะแขยงเกมนี้มากเลยเนี่ยคือแบบกูไม่ได้ใช้โปรคือสาเหตุเดียวคือแบบเหตุผลเดียวที่ผมไม่อยากเล่นเกมนี้แล้วผมเกลียดเกมนี้เลยก็คือผมไม่ได้ใช้โปรครับแต่ผมโดนแบนไอ้เหี้ยโดนแบนมั่วๆนะฮะไม่รู้โดนแบนด้วยสาเหตุเหี้ยอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าตั้งใจแบบโดนแบนมั่วๆหรือแบบมันไม่ได้แบนมั่วแต่มันจงใจแบนเลยอันนี้กูก็ไม่รู้หรอกฮะแต่กูไม่ได้ใช้โปร 100% ไอ้เหี้ยแต่กูโดนแบนไอ้เหี้ยจังไรชิบหายไอ้สัตว์ถ้ามึงคิดว่ากูใช้โปรตั้งแต่ซีซั่นแรกๆที่กูเคยใช้มาเนี่ยเออถ้ากูเคยใช้โปรมาก่อนเนี่ยบอกตามตรงว่าทำไมมึงไม่แบนตั้งแต่ซีซั่นนั้นน่ะทำไมมึงมาแบนเอาซีซั่นนี้ไอ้เหี้ยนะฮะมันผิดวิสัยมันผิดปกติแล้วเห็นไหมนั่นแหละฮะคุณผู้ชมผมถึงได้บอกว่ามันแปลกมากนะเรื่องนี้เนี่ยนะฮะใช่ฮะเอาง่ายๆเลยนะคือมันเป็นอะไรที่ทุเรศแบบอับปีอับปลักมากๆนะฮะใช่ฮะวิธีการลบเนี่ยนะวิธีการลบมันก็ง่ายมากเลยคือมันมีทางเลือกให้คุณอยู่2ทางก็คือ1คุณเลือกที่จะลบเกม PUBG Mobile ทิ้งนะฮะทิ้งไปเลยนะฮะทิ้งแค่อย่างเดียวครับก็คือลบเกม PUBG Mobile ทิ้งก็คือกด Install เนี่ยก็คือลบทิ้งไปเลยอย่างเดียวนะลบทิ้งลบแค่เกม PUBG Mobile ทิ้งอย่างเดียวครับส่วนโปรแกรม Tencent นะฮะไอ้โปรแกรมจำลองโทรศัพท์บน PC เนี่ยไอ้โปรแกรม Emulator อันเนี้ยมันยังอยู่ไอ้โปรแกรมที่จำลองไอ้โปรแกรมที่เอาไว้จำลอง Emulator เล่นเกมไอ้เล่นเกมอะไรเล่นเกมโทรศัพท์บน PC เนี่ยมันยังอยู่ครับอันนี้คือเป็นการลบแค่ตัวเกมครับผมว่าถ้าคุณเบื่อคุณเนื้อที่ไม่พอเงี้ยคุณขี้เกียจเล่นคุณเกลียด PUBG Mobile เหมือนผมอย่างเงี้ยคุณอยากจะลบ PUBG Mobile ทิ้งเกมเดียวก็ได้ครับแต่คุณก็เล่นเกมอื่นแต่คุณก็มาเล่นหันมาเล่นเกมอื่นแต่คุณก็หันมาเล่นเกมอื่นในโปรแกรม Tencent มากขึ้นเช่นเกม Free Fire หรือเกมไอ้ Call of Duty Mobile ก็ได้นะคุณก็หันมาเล่นนะฮะคุณก็หันมาเล่นก็ได้ครับมันก็เป็นเรื่องของคุณก็สิทธิ์ของคุณใช่ไหมใช่ฮะเออนั่นแหละฮะคือคุณเกลียดแค่เกม PUBG Mobile คุณไม่อยากเล่นคุณเกลียดมันไอสัตว์กูเกลียดมึงเนี่ยกูลบแม่งทิ้งแค่เกมเดียวก็ได้แต่โปรแกรม Tencent กูก็ไม่ได้ลบทิ้งนี่เพราะกูมองว่าโปรแกรม Tencent กูก็ยังเหลือไว้เล่นเกมอื่นต่อแล้วก็มองอีกมุมนึงอาจจะมองว่าโปรแกรม Tencent เนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเนี่ยฮะถ้ากูเกลียดเกม PUBG Mobile เกมเดียวเนี่ยกูก็ลบแม่งแค่เกม PUBG Mobile เกมเดียวเกมคือแบบโปรแกรม Tencent กูก็ไม่ได้ลบเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะเออโปรแกรม Tencent มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรใช่มั้ยก็เลยไม่ได้ลบใช่มั้ยแต่สำหรับกูไอ้สัตว์นะฮะกูไม่ได้ลบแม่งแค่เกม PUBG Mobile เกมเดียวนะกูจะลบแม่งทั้งนะฮะกูจะลบทิ้งแม่งทั้งตัวเกมเลยผมไม่ใช่ผมไม่ได้ลบทิ้งแค่ทั้งตัวเกม PUBG Mobile เกมเดียวนะผมจะลบทิ้งแม่งนะฮะฟังให้ดีนะฮะผมจะลบทิ้งแม่งทั้งโปรแกรมเลยเหี้ยเพราะกูทนไม่ไหวกูโมโหจัดไอ้เหี้ยกูโมโหกูของขึ้นไอ้สัตว์กูวอนไอ้เหี้ยนะกูทนไม่ไหวแล้วนะบอกแล้วอย่าให้กูโมโหนะถ้ากูโมโหเมื่อไหร่กูจะหนาวบอกแล้วอย่าให้กูโมโหถ้ากูโมโหเมื่อไหร่แล้วมึงจะหนาวนะฮะใช่ฮะ
เนี่ยตอนนี้ผมนี่แบบหัวร้อนมากไอ้สัตว์แม่งกูไม่ได้ใช้โปรไอ้เหี้ยแต่กูโดนแบนไอ้เหี้ยไอดีกูเติมไป 4-5 แสนไม่ใช่แพงเวอร์ไปละไอดีกูเติมไป 4-5 หมื่นไอ้สัตว์มันเหี้ยจริงๆเลยนะไม่ได้ใช้โปรแล้วโดนแบนเนี่ยไอ้สัตว์จังไรชิบหายเลยไอ้เหี้ยนะฮะเอาง่ายๆเลยฮะคือจะลบตัวเกมใช่ไหมผมมองว่าผมไม่เสียเวลาลบตัวเกมหรอกครับถ้าผมเสียเวลาลบตัวเกมตรงนี้นะผมก็ต้องมานั่งลบโปรแกรมอีกเอาง่ายๆเลยวิธีการลบไอ้โปรแกรม Tencent เหี้ยเนี่ยให้มันออกไปจากเครื่องผมเลยนะวิธีมันก็มีอยู่ง่ายๆมากครับก็คือไปที่ไอ้โปรแกรมเนี่ยแหละฮะไอ้โปรแกรม M Future เนี่ยแล้วก็กดไอ้นี่นะแล้วก็ไปที่เนี่ย Uninstall เนี่ยเชนเนี่ยเรียบร้อยลบไปเลยนะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะการลบแม่งทิ้งไปเลยรำคาญแล้วใช่ฮะนี่เหรอคุณมาดูนะฮะนี่นะฮะเนี่ยอันนี้คือไฟล์นะฮะอันนี้คือไฟล์ของตัวโปรแกรมไอ้โปรแกรม Tencent ไอ้โปรแกรมจำลองเล่นเกมโทรศัพท์บนคอมนั่นแหละฮะเนี่ยอันนี้คือไฟล์มันนะฮะไฟล์มันมีกี่จิกวะเนี่ยไฟล์มีเยอะมากนะฮะนี่คือส่วนของไฟล์มันนะฮะเนี่ยฮะคุณดูไฟล์มันนะฮะไฟล์แม่งหลายจิกมากเลยนะเว้ยหลายจิกะไบต์มากอ่ะไอ้เหี้ยกูคงจะเลิกเล่นเกม PUBG Mobile จริงๆจังแล้วแหละฮะใช่ฮะหลายคนอาจจะมองว่าพี่ลบโปรแกรม Tencent พี่ไม่ควรลบโปรแกรม Tencent เพราะว่าพี่เกลียดเกม PUBG Mobile พี่ไม่อยากเล่นเกม PUBG Mobile นะพี่ก็ลบเกม PUBG Mobile เกมเดียวก็ได้คือกดตัวเลือกแล้วก็ Uninstall ไปอย่างเงี้ยก็ได้สำหรับผมนะก็คือนะสำหรับผมมองว่านะมันก็จริงที่คุณว่าแหละฮะว่าถ้าเกลียดเกม PUBG Mobile เกมเดียวมึงไม่อยากเล่นแล้วมึงก็ลบทิ้งไปสำหรับคุณมองสำหรับมุมมองของคุณเนี่ยคุณมองนะฮะมันก็ถูกอย่างที่คุณว่าคุณผู้ชมมันก็ถูกแล้วนะฮะเซนไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรใช่ไหมนั่นฮะก็คือลบแค่เกมทิ้งดิแต่สำหรับผมว่าแม่งเกี่ยวอ่ะแม่งเกี่ยวกับ Tencent เพราะว่าไอ้เหี้ย Tencent น่ะแม่งแบนมั่วไงแล้ว Tencent น่ะมันเป็นเจ้าของเกมอ่ะมันเป็นค่ายเจ้าของเกม PUBG Mobile และเป็นเจ้าของโปรแกรมนี้ด้วยซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันมีส่วนเกี่ยวนะฮะแต่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ถูกนะแต่หลายคนน่ะอาจจะมองกับผมนะฮะว่าเฮ้ยมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะว่าคือถ้าพี่แบบคิดพี่เกลียดเกม PUBG Mobile ก็ลบเกม PUBG Mobile ไปเกมเดียวสิแต่เกม Tencent น่ะโปรแกรม Tencent ก็เอาไว้ก็ยังอยู่ก็เอาก็เหลือไว้ก็ได้อย่างน้อยก็ไม่ได้เหลือไว้เล่นเกม PUBG Mobile ที่พี่เกลียดมันแล้วอ่ะพี่ไม่ได้เหลือไว้เล่นเกม PUBG Mobile ที่พี่เกลียดแล้วอ่ะพี่ก็เหลือไว้เล่นเกมอื่นก็ได้ฮะพี่ก็เหลือไว้เล่นเกมอื่นก็ได้นะเนี่ยพี่ก็เหลือไว้เล่นเกมอื่นก็ได้ฮะอย่าง Call of Duty Mobile อย่างไอ้ Free Fire ที่กำลังฮิตกันเนี่ยพี่ก็เหลือไว้เล่นเกมอื่นก็ได้ฮะมันมีเกมอื่นต้องเยอะต้องแยะในเกม Tencent น่ะเกม Tencent ในปัจจุบันมันไม่ได้มีเกม PUBG Mobile เกมเดียวนะมันมีหลายเกมครับTencent แต่ก่อนหน้านี้ที่มันทำมาใหม่ๆเนี่ยมันรองรับแค่ PUBG Mobile อย่างเดียวนะแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ใช่แล้วฮะ PUBG ไม่ใช่ PUBG Mobile อย่างเดียวนะฮะที่เล่นได้เกมอื่นก็เล่นได้นะฮะบอกตามตรงนะฮะว่าใช่ครับอย่างที่คุณพูดมันก็ถูกแหละฮะแต่สำหรับผมคือถ้ากูจะลบกูต้องลบแม่งให้หมดไอ้เหี้ยนะฮะกูจะลบแม่งให้หมดไอ้สัตว์นะฮะกูไม่ปล่อยไว้แน่นอนไอ้เหี้ยแม่งจังไรไอ้สัตว์แม่งแบนมั่วไม่ได้ใช้โปรแล้วกูโดนแบนไอ้เหี้ยแล้ว ID อื่นมันไม่โดนแบนซะหมดเหรอวะไอ้เหี้ยไม่ได้ใช้โปรไอ้เหี้ยแทนที่มึงจะตรวจสอบดูให้ดีซะก่อนแล้วค่อยแบนไอ้สัตว์แบนกูมั่วๆนะฮะกูยังไม่ได้ใช้โปรเลยควายนะไอ้เหี้ยถ้ากูใช้โปรแล้วกูโดนแบนก็ว่าไปอย่างไอ้สัตว์ไอ้แม่เย็ดไอ้หน้าไอ้หน้าเหี้ยไอ้หน้าหนังหมาเนี่ยไอ้หน้าควายเนี่ยมันเหี้ยจริงๆเลยนะบอกตามตรงนะว่าโคตรเหี้ยเลยนะใช่ฮะเกมอื่นกูไม่สนใจหรอกฮะหลายคนมองว่าแหมถ้าจะลบแค่ Tencent นะถ้าแบบโมโหเกม PUBG Mobile มึงก็ลบแค่เกม PUBG Mobile เกมเดียวเกมอื่นก็เหลือไว้นะฮะสำหรับผมมองว่าไอ้สำหรับผมไอ้โปรแกรม emulator โปรแกรมเนี้ยสำหรับผมนะว่าไอ้โปรแกรม emulator โปรแกรมเนี้ยสำหรับผมเนี้ยไอ้โปรแกรมจำลองเล่นเกมโทรศัพท์บน PC โปรแกรมเนี้ยซึ่งสำหรับผมนะฮะซึ่งสำหรับผมนี่นะฮะซึ่งสำหรับผมนะครับผมมองว่าโปรแกรมนี้กูก็มีไว้เล่นเกม PUBG Mobile แค่เกมเดียวนั่นแหละเกมอื่นกูก็ไม่ได้เล่นแม่งหรอกอย่างไอ้ Free Fire หรือ Call of Duty Mobile กูก็ไม่ได้เล่นนะใช่ครับบอกตามตรงกูก็ไม่ได้เล่นไม่รู้กูจะเก็บไว้ทำเหี้ยอะไรถ้าอย่างนั้นมึงง่ายๆเลยมึงก็ลบทิ้งซะก็จบแล้วไอ้เหี้ยแค่นี้นะนี่คุณดูความเหี้ยของมันนะเหี้ยจริงๆนะคนอย่างมึงเนี่ยน้อยสัตว์จังไรชิบหายเลยนะเอาเป็นว่าลบแม่งทิ้งเลยดีกว่านะลบแม่งทิ้งให้หมดไปนะอันอินสตอลไปเลยนะลบทิ้งไปเลยนะถอนการติดตั้งนะฮะติ๊กแม่งถูกทุกอย่างไอ้สัตว์ถอนติดตั้งไปเลยฮะ
เรียบร้อยไปสัตว์นะฮะสำหรับประสบการณ์การเล่นเกมยิงปืนบน PC ด้วยเกมล็อกประสบอะไรนะสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมมือถือบน PC ด้วยเกมล็อกด้วยเกมลบเกมลบเหี้ยอะไรกูลบทิ้งเลยเหี้ยไอสัตว์เตะไก่ตีนไส้สัตว์วอเตอร์ซักเรียบร้อยนะฮะถอนการติดตั้งสำเร็จนะฮะแล้วพบกันเหี้ยอะไรอ่ะถอนติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วถ้าถอนติดตั้งแล้วไอไฟล์ตรงนี้ก็จะหายไปนะฮะไอไฟล์ยังอยู่นี่ไม่เห็นหายเลยเรียบร้อยแล้วฮะนะฮะเรียบร้อยแล้วอ่ะหายแล้วไอเหี้ยเปย์ไก่ตีนไส้สัตว์ไอโปรแกรมหน้าส้นตีนไอโปรแกรมหน้าเหี้ยนะกะโหลกกะลาปลากระป๋องกะโหลกกะลาคิกก๊อกไอเหี้ยไอเหี้ยของหลอกเด็กไอสัตว์แม่งเหี้ยชิบหายเลยกูไม่ได้ใช้โปรแม่งโดนแบนไอสัตว์กูโมโหมากเลยเหี้ยถ้ามึงอยากจะกลับมาเล่นมึงก็กลับมาเล่นอีกได้นะไอ้เหี้ยกูไม่กลับมาเล่นแล้วล่ะเกมนี้ไอ้เหี้ยกูจากลาเกมนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยไอ้เหี้ยจบไปไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเป็นไงสะใจไหมล่ะไอ้เหี้ยแม่ไอ้สัตว์ทำกับกูได้ไอ้เหี้ยมาแบนกูมั่วๆได้ยังไงสัตว์โมโหลบเกมแม่งทิ้งเลยไม่ได้ลบแค่เกมอ่ะลบโปรแกรมจำลองเล่นเกมโทรศัพท์บน PC ทิ้งแม่งทั้งโปรแกรมเลยนะฮะพอลบโปรแกรมมันทิ้งไปแล้วนะพอลบโปรแกรมมันทิ้งไปแล้วไอตัวเกม PUBG Mobile เนี่ยมันก็พลอยโดนลบทิ้งไปด้วยเพราะไอเกม PUBG Mobile เนี่ยมันก็อยู่ในโปรแกรมจำลองโปรแกรมนั้นแหละไอ้เหี้ยเหี้ยจริงๆนะมึงบอกไปเลยว่ามึงเหี้ยมากกูไม่ได้ใช้โปรโดนแบนไอสัตว์จังไรชิบหายเลยมึงเป็นเหี้ยอะไรมากกว่าไอสัตว์แม่งไอหน้าส้นตีนนะฮะไอแม่เย็ดพ่อองตายไงวะไอสัตว์ยึดแม่ไอ้เหี้ยขอพูดจับคายเนี่ยกูไม่ไหวจริงๆไอ้สัตว์มีให้กูโมโหถ้ากูโมโหเมื่อไหร่มึงจะร้องไอ้สัตว์มึงอย่ามาร้องนะไอ้สัตว์โอเคคลิปนี้ก็มาโชว์ลบแค่นี้แหละลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีฮะไอ้เหี้ยมึงจำใส่หัวสมองของมึงเอาไว้ด้วยไอ้สัตว์ไอ้โปรแกรม Tencent ไอ้ไม่ใช่ดิไอ้ค่าย Tencent นะฮะไอ้ค่าย Light Speed ไอ้เกม PUBG Mobile ไอ้เกมเหี้ยนี่ไอ้ค่ายเหี้ยนี่หรือเหี้ยส้นตีนแม่เย็ดแม่แล้วแม่ทนากูไม่สนใจหรอกมึงจำใส่หัวสมองของมึงเอาไปด้วยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูจะไม่มีวันลืมเลือนมึงเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยคลิปนี้ไปละไอ้สัตว์แม่เย็ด